ัสดีค่ะนุกวีไอโมดค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า iPhone หรือว่า iPad ของเราเนี่ยสามารถสแกนเพื่อเซ็นเอกสารได้ด้วยมาดูวิธีกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องสแกนเอกสารด้วย iPhone หรือ iPad ของเราเข้าไปนะคะโดยไปที่แอปโน้ตค่ะจากนั้นกดสร้างโน้ตค่ะแล้วเลือกที่ไอคอนกล้องตรงนี้นะคะเลือกสแกนเอกสารค่ะแล้วเราก็ยกโทรศัพท์ของเราขึ้นมาเลยค่ะเพื่อสแกนเอกสารที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะขึ้นกรอบสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะก็จะเป็นระยะเอกสารที่เราจะสแกนเข้าไปนะคะจากนั้นนะคะให้กดเก็บภาพสแกนค่ะแล้วก็กดบันทึกในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถเลือกสีของรูปภาพได้ด้วยค่ะกดตรงไอคอนที่เป็นรูปวงกลม3อันตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็เลือกระดับสีเทาค่ะกดเสร็จสิ้นค่ะเมื่อเราได้รูปมาแล้วนะคะเราก็จะไปเซ็นต่อนะคะโดยกดที่ไอคอนมุมขวาบนตรงนี้ค่ะแล้วกดเลือกทำเครื่องหมายนะคะแล้วก็เซ็นเลยค่ะจากนั้นให้กดเสร็จสิ้นนะคะและเรายังสามารถสร้างลายเซ็นของเราเพื่อไปใช้ในเอกสารอื่นๆได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ไฟล์ที่เราต้องการจะเซ็นนะคะจากนั้นก็กดที่ไอคอนข้างบนแล้วก็เลือกทำเครื่องหมายค่ะแล้วกดบวกตรงนี้ค่ะแล้วเลือกลายเซ็นสร้างลายเซ็นของเราเลยค่ะจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วเลือกวางตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเลยค่ะแล้วกดเสร็จสิ้นพอเราทำลายเซ็นของเราไว้แล้วนะคะเมื่อเราต้องการเซ็นเอกสารอื่นๆนะคะให้เราเปิดเอกสารของเราค่ะและกดเครื่องหมายข้างบนนี้นะคะจากนั้นทำเครื่องหมายค่ะกดรูปบวกและเลือกลายเซ็นที่เราเคยทำมาไว้มาใส่ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่ทุกๆรอบเมื่อเราเซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถแชร์ได้ด้วยการที่เราไปกดที่จุด3จุดข้างบนนี้นะคะแล้วกดเลือกส่งสำเนาค่ะแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการแชร์เลยค่ะเทคนิคเมื่อกี้แล้วนะคะเรายังสามารถเซ็นเอกสารใน iPhone หรือ iPad ด้วยแอปหนังสือได้อีกด้วยค่ะโดยเราไปที่ไฟล์ PDF ที่เราต้องการเปิดนะคะเลือกไฟล์เลยค่ะจากนั้นให้กดไอคอนมุมขวาบนนี้นะคะแล้วเลือกเปิดด้วยแอปหนังสือค่ะจากนั้นนะคะก็ให้กดไอคอนรูปดินสอตรงนี้นะคะแล้วเซ็นได้เลยค่ะจากนั้นก็กดอีกรอบนึงค่ะเพื่อเสร็จสิ้นนะคะและหากเราต้องการจะแชร์นะคะให้กดจุดตรง3จุดตรงนี้ค่ะและเราก็กดที่แชร์ไฟล์ PDF นะคะและเราก็สามารถเลือกช่องทางในการแชร์ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้การเซ็นเอกสารนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้นุ๊กวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย